โอเคนะฮะก็ในส่วนตัวแอคชั่นอันถัดไปนะครับเป็นอันที่ทรงพลังที่สุดนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมเพลย์ครับเรียกว่าถ้าเก็บตัวนี้ได้นะฮะสามารถที่จะกำหนดรูปแบบเกมใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับเรียกว่าเอาไว้สร้างเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าเปลี่ยน Gravity เนี่ยครับ Gameplay Property จะเพิ่มขึ้นมาครับเราเปลี่ยน Gravity ได้ครับจากอยู่ที่ลบ50เนี่ยนะฮะอาจจะกลายเป็น50ก็ได้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับนะลองดูนะครับเก็บปั๊บไปแล้วลอยไปแล้วครับนะฮะอันนี้คือเหมือนเดิมครับจริงๆพวก duration พวกนี้เซตได้นะครับอันนี้เซตไป5วิมันเยอะไปก็เซต1ก็ได้ครับนะก็ลอย1วิแล้วก็ตกมานะครับนี่ก็รูปแบบแบบนึงนะครับแน่นอนว่าตัวเกมเพลย์ตรงนี้ครับที่อยู่ในที่เราเซตติ้งได้ตรงนี้มันจะคล้ายกับตรงนี้เลยครับเนี่ยนะครับมีหลายส่วนเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวเกมเวิร์นั่นเองนะครับเป็น property ของตัวเกมเวิร์นะครับแล้วก็ยังเป็นตัว property นะครับคุณสมบัติของตัวคาแรคเตอร์เองนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเอามาปนกันครบถ้วนอยู่ในนั้นเลยนะฮะเรียกว่าครบเลยนะครับครบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะทำอะไรเจ๋งๆได้ไหมนะฮะตรงนี้นะครับก็มีตัวที่จะเล่นได้ปล่อยๆหน่อยก็ตอนแรกอาจจะกำหนดจำได้แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะพอเก็บตัวนี้ปั๊บก็จำได้10ครั้งนะครับหรือว่าจำได้ไม่จำกัดก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะหรือว่าเพิ่มเวลาการกระโดดนะครับถ้าเก็บตัวนี้แล้วกดกระโดดค้างไว้นี่จะแบบกระโดดไกลขึ้นนานขึ้นนะฮะจาก 0.25 สัก1วินะครับอ่ะแรงน้ำถ่วงเป็นลบ50เหมือนเดิมนะครับลองดูนะผลลัพธ์เป็นไงนะฮะเก็บอย่างนี้ปั๊บนะครับลองกดกระโดดดูนะครับกดค้างไว้นะฮะก็จะกดกระโดดได้นานขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกมได้นะครับมีอะไรอีกนะครับจำทำเอาเอาน้อยๆก็พอนะไม่ต้องกระโดดมากมายนะครับไลท์รีนฟอร์สเลฟรีนฟอร์สนะครับถ้าเราทำการเคลื่อนที่ตัวละครของเราในแบบใช้ฟอร์สนะครับตัวเราก็จะเอียงไปด้วยนะฮะนี้ก็สามารถทำได้อันที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกนี้ครับสปีดอินครีสนะครับเพิ่มความเร็วให้กับเรานะฮะแม็กสปีดนี่อาจจะเพิ่มได้นะครับให้มันเคลื่อนที่แบบเร็วไปเลยนะฮะยกตัวอย่างนี้81นะครับลองตีไปสัก500นะครับนี่ก็เป็นสปีดที่เร็วที่สุดของเรานะครับเคลื่อนไปวัฟนะครับหมดละหมดพลังนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแม็กสปีดตรงนี้เข้าไปได้นะฮะหรือว่าเพิ่มความเกมสปีดมินแม็กนะครับเกมสปีดนี่ก็คือมันจะเลื่อนไปถ้าเราใส่ค่าเป็นบวกนะครับสมมุติว่าเซตไปมินนี่คือตอนเริ่มต้นนะฮะน้อยที่สุดนะครับถ้าเราสมมุติเราเซตน้อยที่สุดกับมากที่สุดให้เท่ากันเนี่ยลองดูผลลัพธ์เป็นไงนะครับเก็บปุ๊บเอาละฮะฉากเนี่ยครับมันจะดันอัตโนมัตินะครับนะฮะเกิดเลื่อนฉากอัตโนมัติทันทีนะครับก็คล้ายๆกับเกมพุกกี้รันนะฮะมันเลื่อนไปอัตโนมัติทันทีนะครับก็เรียกว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกมได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าง speed increase สมมุติเราเซตไว้เนี่ยนี่เริ่มต้นสัก5ฮะ increase เนี่ยทีละ10ก็ได้ทีละ1น้อยไป10นี่แหละก็คือจาก5มาถึง50เนี่ยครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนเริ่มต้นเก็บนะฮะนี่ก็จะมีค่าตรงนี้อยู่นะครับค่าแรงเสียดทานนะครับเดินไปก็มีแรงเสียดทานป้องกันไหวนะฮะค่า velocity drag นะครับก็มีแรงต้านอากาศนะฮะแรงต้านการหมุนนะฮะค่าการเด้งนะครับอนุญาตให้เด้งไหมนะฮะค่า time warp เนี่ยตัวนี้จริงๆมันจะ warp จากมิน warp จากตอนเริ่มต้นนะฮะที่มันเริ่มช้าๆแล้วก็มาเร็วเนี่ยครับก็
ถ้ายิ่งเซตไว้มากมันก็จะวาร์ปเร็วขึ้นนะฮะรวมเข้ากับ Exhaust Speed ตัวนี้นะครับก็มีให้ใช้พวกนี้ครับเปลี่ยน Score Multiplier นะครับก็คือตัวคูณนะฮะคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5นะครับก็เรียกว่าเก็บไอ้ตัวนี้จะให้เป็นตัวคูณเหรียญก็ได้คูณพอยต์ก็ได้นะครับเรียกว่าคูณได้เลยนะฮะfriction ต่างๆหรือแม้แต่เปลี่ยน direction ของเกมจากไปทางขวานี่ใช่มั้ยฮะเปลี่ยนไปด้านซ้ายขึ้นบนเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะครับจากตรงนี้นะฮะก็เรียกว่า action ตัวเนี้ยทรงพลังแบบที่สุดแล้วครับของที่สุดเลยนะฮะเรียกว่าเก็บตัวนึงเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ทันทีนะครับก็เป็นตัวที่ทรงพลังมากนะครับเพื่อสามารถที่จะลองเล่นดูได้นะครับเช่นนี้นี่เองนะฮะปุ๊บนะครับ ก็สังเกตครับนะครับเก็บต่อกันไปวางแผนที่ดีนะครับมันเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ